ในบรรดาหนอนผีเสื้อที่มาทำลายทุเรียนเนี่ยที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงที่ทุเรียนปิดผลไปแล้วนะครับก็จะมีหนอนผีเสื้ออยู่2ชนิดก็คือชนิดแรกจะเป็นหนอนเจาะผลซึ่งหนอนเจาะผลเนี่ยจะทำลายเฉพาะเปลือกนอกเท่านั้นนะครับจะระบาดในช่วงที่ติดผลไปแล้วประมาณ1เดือนเป็นต้นไปนะครับแต่หนอนเจาะเมล็ดเนี่ยจะระบาดหลังจากติดผลไปแล้วประมาณ2เดือนนะหนอนเจาะเมล็ดเนี่ยจะป้องกำจัดได้ยากกว่าเพราะว่าพฤติกรรมการทำลายคือหลังจากตัวผีเสื้อวางไข่ที่ผิวเปลือกแล้วเนี่ยนะครับหนอนฟักจากไข่แล้วจะเจาะตรงเข้าไปอยู่ด้านในไปกินเมล็ดอยู่ด้านในนะอยู่ได้ถึงประมาณ 30-45 วันหลังจากกินเต็มที่แล้วนะตัวหนอนก็จะเจาะออกมาทิ้งตัวเข้าดักแด้ในดินนะและดักแด้เนี่ยที่อยู่ในดินเนี่ยอยู่ได้ถึง 1-9 เดือนจนกว่าความชื้นในดินที่เหมาะสมก็จะออกมาเป็นผีเสื้อแล้วก็บินไปผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในหนึ่งฤดูกาลอาจจะเจอตัวผีเสื้อได้หลายรุ่นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวงจรชีวิตเขาเหลื่อมฤดูกันแล้วเพราะว่าทุเรียนบ้านเราเนี่ยมีการปลูกได้ตลอดปีเลยมีการบังคับให้ออกนอกฤดูได้ทำให้มีวงจรชีวิตต่อเนื่องซึ่งการป้องกันกำจัดหนอนทั้งคู่เนี่ยใช้วิธีการคล้ายๆกันนะครับก็คือถ้าเป็นวิธีกลสามารถใช้ถุงในการห่อผลได้อาจจะใช้ถุงที่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปอย่างเช่นถุงที่ดัดแปลงจากถุงตะข่ายนะไปหุ้มเพื่อป้องกันผีเสื้อเข้าไปวางไข่นะครับอันนี้เป็นวิธีกลที่ค่อนข้างได้ผลดีนะครับก็จะมีสารเคมีอยู่หลายกลุ่มที่ใช้ได้ค่อนข้างได้ผลกับหนอนผีเสื้อนะครับอย่างเช่นในกลุ่ม 2B ก็จะมีสารฟิโปนิลนะครับก็มีหลายสูตรนะทั้งสูตร 5% SC หรือว่า 80% WG หรือสารในกลุ่มของกลุ่ม 3A ก็จะมีแลมด้าไซฮาโลทินหรือเดลต้าเมทินนะครับหรือสารในกลุ่มหมายเลข5อาจจะมีตัวสเปนิโทแลมนะครับกลุ่มหมายเลข6ก็จะมีตัวอีมาเมกตินเบนโซเอทนะครับกลุ่มหมายเลข13ก็จะมีคอร์ฟินาเพอร์แล้วก็หมายเลข22ก็จะมีตัวอินด็อกซาคาร์บนะแล้วก็มีหมายเลข28นะก็จะเป็นในกลุ่มของคอแลนทานิลิโปหรือว่าฟูเบนิอามายหรือปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสารที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดตอนที่เสื้อแบบผสม2กลไกการออกฤทธิ์แบบสำเร็จรูปก็มีอีกหลายคู่ผสมนะซึ่งพี่น้องชาวสวนสามารถเลือกมาใช้ได้นะแต่ว่ามีข้อจำกัดนิดนึงก็คือในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวนะครับอีกประมาณสัก1เดือนใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยอาจจะต้องเลือกสารที่มีปัญหาในการตกค้างสั้นๆนะครับหรือว่าเป็นสารที่อันตรายน้อยต่อผู้บริโภคอย่างเช่นสารในกลุ่ม28นะก็จะมีสารคอแลนทานิลิโปนะครับซึ่งเป็นสารที่มีค่าความเป็นพิษค่อนข้างสูงมากคือมีค่า LD50 เนี่ยมากกว่า 5,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก1 กิโลกรัมก็จะไม่มีปัญหาในการตกค้างในผลผลิตครับ